สวรสเราซื้อแคบหมูไปทำอะไรกินกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะอันนี้พอได้แคบหมูมาเราก็อยากคิดถึงเมนูนี้เลยแคบหมูทรงเครื่องใหม่ๆเลยนะทอดเมื่อกี้เนี่ยเห็นกันอยู่มีปรุงรสอะไรของเขามาเล็กน้อยก็ชิมดูแล้วมันก็ไม่ได้เค็มมากเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมือให้สะอาดทำให้มันเล็กหน่อยนี่เอาละพอได้คุณผู้ชมทีนี้เราจะต้องให้มันหอมก็กระเทียมเจียวกับหอมเจียวใหม่ๆแบบนี้เห็นไหมคะกระเทียมเจียวกับหอมเจียวใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าเนี่ยไปทำขายได้นะบอกไว้ก่อนคลุกเคล้าเข้ากันทีนี้รสชาติเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเขาใส่ผงปรุงรสแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าที่ร้านเขาใส่แล้วเราแอบเห็นเราก็ใส่แต่แค่พริกป่นใส่น้ำตาลทรายเพื่อให้ออกรสเปรี้ยวนิดๆ นึงเราใช้มะนาวชนิดผงนี่เสร็จแล้วก็ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดนี่ตายแล้วแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเอาถ้วยมาสิทีนี้เราก็จะให้ทุกคนเอาไปมีโอกาสชิมชิมหน่อยสิคะแล้วคุณลองชิมแล้วคุณบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะจริงเหรอจริงค่ะขอบคุณนะคะตายแล้วเขาบอกอร่อยคุณน้องขาฉันทำเสร็จแล้วเนี่ยเธอลองชิมให้ฉันดูหน่อยซิว่าอร่อยไหมมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวๆไหมแล้วมีเผ็ดนิดๆทำให้หรออร่อยขึ้นไหมค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ช่วยชิมหน่อยได้ไหมคะแม่ถ้วยหนึ่งป้าถ้วยหนึ่งลองสิคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ฉันไปทำแคบหมูมาตำรับนี้เธอลองชิมหน่อยสิเธอลองชิมสิถ้าไม่อร่อยเฉพาะแคบหมูร้านเธอนั่นแหละกรอบก็แคบหมูเธอละสิกรอบแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะจริงเหรอสามรสเลยเห็นไหมซื้อแคบหมูเธอไปทำแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมาเปิดร้านขายข้างๆตกลงไหมโคกันนะค่ะโอเคค่ะฮะอันนี้ท่านหรอโอเคฉันว่าสีแดงน่ากินกว่าเนาะฉันลองอันนี้ดีกว่าเพราะฉันไม่เคยกินเป็นผู้ใหญ่แล้วอะก็ต้องหาอะไรกินที่มันได้คุณค่าอาหารแตกต่างหลักการกินก็คืออยากกินอะไรซ้ำซากจำเจกินโน่นนิดกินนี่หน่อยเพื่อรักษาสุขภาพแข็งแรงส่วนเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจอะก็ช่างมันเถอะช่างเขาเถอะไปปล่อยมันไปเห็นไหมชีวิตเราก็มีความสุขนั่นคือหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขบางทีเราก็เสียใจนะคุณผู้ชมคนเป็นสวเสียใจง่ายอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยก็เสียใจเสียใจไปเถอะเดี๋ยวก็ลืมคุณผู้ชมแต่อย่ามีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นก็คืออย่าเสียดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียดายเวลาที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเองเสียใจที่สุดและแบบนั้นจงอย่าเสียดายเวลาจะทำอะไรให้กับตัวเองทำได้เยอะนะคุณผู้ชมครับแล้วสัปดาห์หน้าสวคนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับรับรองได้ตามเราไปทุกวันชีวิตไม่มีคำว่าเสียดายค่ะอันนี้คืออวัยวะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบที่สุดในกระบวนเป็ดและไก่นั่นก็คือ
อย่าบอกใครรู้ฉันเป็นคนชอบกินบั้นท้ายไก่บั้นท้ายเป็ดเราบอกเรื่อง